คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจถึงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อการมรณกรรมของสหายพลเอกฝุ่งกวางแทงอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามอดีตรองเลขาคณะพรรคกองทัพศูนย์กลางและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามโทรเลขเศร้าสลดใจถึงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวขอแสดงความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนเวียดนามอ้ายน้องต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายพลเอกฝุ่งกวางแทงอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอดีตรองเลขาคณะพรรคกองทัพศูนย์กลางอดีตรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามในวันที่11กันยา2021ตลอดชีวิตแห่งการเคลื่อนไหวปฏิบัติของตนสหายได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยให้แก่ภารกิจปฏิบัติของพรรคและประเทศชาติเวียดนามโดยเฉพาะแม่นการพัฒนากองทัพประชาชนเวียดนามให้เข้มแข็งทันสมัยสหายได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามการจากไปของสหายพลเอกฝุ่งกวางแทงบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียผู้นำปฏิบัติที่กล้าแก่นของพรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามอ้ายน้องเท่านั้นหากยังเป็นการสูญเสียเพื่อนมิตรผู้สนิทสนมของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกข้าพเจ้าอีกด้วยพวกข้าพเจ้าขอแบ่งปันความเศร้าสลดใจอันสุดซึ้งและความทุกโศกห่วมกับคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประชาชนเวียดนามและครอบครัวของสหายพลเอกฝุ่งกวางแทงมาณโอกาสนี้ด้วยนครหลวงเวียงจันทน์วันที่13กันยา2021คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาว